สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะวันนี้อ้อจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับเมล็ดผักปลังค่ะผักปลังญี่ปุ่นเนี่ยนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเมล็ดของมันจะมีสีม่วงนะคะถ้าสมมุติว่าเราลองชิมเมล็ดของปลังดูเนี่ยมันจะมีรสจืดนะคะไม่เรียกว่าไร้รสละกันค่ะเพื่อนๆแต่เนื่องด้วยว่าเมล็ดมันมีสีม่วงไร้รสเนี่ยอ้อก็เกิดความคิดว่าเราน่าจะนำเมล็ดผักปลังตัวนี้ไปใช้เพื่อทำสีผสมอาหารก็น่าจะเข้าทีนะคะเพื่อนๆ เนี่ยค่ะอันนี้ก็คือต้นของมันนะคะเพื่อนๆติดดอกสีชมพูสวยนะคะเมล็ดที่ยังไม่แก่จัดมันจะมีสีเขียวค่ะเพื่อนๆพอแก่จัดมันก็จะออกไปเป็นสีม่วงค่ะเพื่อนๆคะเนี่ยค่ะเมล็ดผักปลังตัวนี้อ้อจะเก็บเพื่อทำการจัดตากเมล็ดนะคะแล้วก็จะได้ทำการปลูกขยายพันธุ์กันต่อไปแต่สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากจะได้เมล็ดผักปลังญี่ปุ่นนะคะสีเขียวไปเพาะก็ติดต่อมาได้ที่ Facebook นฤศลาภูทิตาเบอร์โทร0876069955 ID Line AUNGSARA09 อ่านว่าอังสลา09กับผักปลังค่ะเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ